เป็นสุขเป็นทุกข์นะเวลานี้เราก็เพิ่งนั่งใหม่ๆนะเวทนาก็ไม่มีนั่งแล้วก็สบายเราก็อย่าไปยินดีนะเผื่อใจไว้ร่างกายนี้เป็นกองแห่งทุกข์นั่งไม่ถึง10นาทีเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยนะเราก็จะไม่ลุกจากที่นะเราก็จะไม่เกานะไม่เปลี่ยนท่านะเราก็จะอดทนเผื่อใจไว้ก่อนนะมัดใจไว้ให้ใจเราอยู่กับกายอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชานโนให้เรามีสติมีสัมปชัญญะทำความรู้ทำความเห็นเห็นกายตนเองเอากายตนเองเป็นฐานเป็นที่ตั้งอาตาปีปารภความเพียรความเพียรในที่นี้ให้เรามีสติอยู่กับความเป็นจริงสติหมายถึงระลึกได้อย่าปล่อยจิตปล่อยใจไปที่อื่นนะให้เราน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองปรารภความเพียรเพียรให้มีสติต่อเนื่องวางใจให้เป็นกลางจะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีนะเราก็ไม่ไปยึดมั่นนะไม่ไปขัดเคืองวางใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรนะเราก็ไม่ไปหลงไม่ไปยึดจากนี้ไปเรามาทำสติอยู่ที่ลมอานาปานสติลมหายใจทำความรู้สึกตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกเราก็ทำสติอยู่กับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งหลับตาให้เรามีสติอานาปานสติลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติแล้วก็ภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทจากนี้ไปปรารภความเพียรตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทปรารภความเพียรทุกลมหายใจใจคิดนึกอะไรเราก็พุทโธตั้งใจภาวนาเจริญสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทจะคิดนึกอะไรเราก็พุทโธไว้พยายามจัดท่านั่งอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรเพียรภาวนาทุกลมหายใจ
ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนั่งหลับตาใช้ตาสติลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานให้เราอาจหารเลื่อนเลิงให้เรามีสติทุกลมหายใจเวลานี้เราก็ปฏิบัติบูชาเอาร่างกายเลือดเนื้อที่พ่อแม่ให้มาสร้างบุญสร้างกุศลให้กายเป็นบุญให้ลมหายใจเป็นบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทปรารภความเพียรภาวนาทุกลมหายใจทำใจให้ตื่นอย่านั่งหลับอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยอย่าเกียจคร้านให้เราปรารภความเพียรให้มาก ลมหายใจเข้าพุทธ ลมหายใจออกโทแล้วก็ภาวนาพุทธลมเข้าโทลมออกทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทใจจะคิดนึกอะไรเราก็พุทโธไว้อย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยให้เราเข้มแข็งอดทนขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกนึกไว้ในใจลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาก็เป็นบุญทุกลมหายใจก็เป็นบุญแล้วก็รักษาใจให้ดีใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าให้เรามีสติอานาปานสติอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกใจจะคิดนึกอะไรเราก็มีสติรู้เท่าทันความคิดนึกก็ดับไปแล้วก็มาเห็นกายเจ้าของใจคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันแล้วก็เพียรปฏิบัติให้ใจอยู่กับปัจจุบันลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติระลึกได้กายเป็นฐานเป็นที่ตั้งอย่าส่งจิตส่งใจไปที่อื่นให้เราปรารภความเพียร
เพียรทุกลมหายใจมีสติต่อเนื่องเพียรภาวนาภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นใจไม่สงบเราก็ภาวนาทำใจให้สงบใจไม่มีสติเราก็ภาวนาพุทโธใจก็เกิดสติสมาธิแปลความตั้งใจเราก็ตั้งใจภาวนาให้ใจเราสงบบ้างให้ใจเราได้เข้าถึงธรรมผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาเวลานี้เราก็สร้างบุญสร้างกุศลให้ใจเราเข้าถึงบุญนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเรามาทำใจให้เป็นบุญทำใจเราให้สงบบ้างคิดนึกอะไรเราก็วางไว้ก่อนทำใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกเราก็ภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนั่งภาวนา5 นาที10 นาทีนะก็เป็นบุญที่เราได้สร้างขึ้นมาเรานั่งภาวนาทุกลมหายใจนะทุกลมหายใจก็เป็นบุญวิตกวิจารตามความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมลมหายใจเข้าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงลมหายใจออกเป็นอนิจจังไม่เที่ยงลมหายใจเข้าเป็นทุกข์อยู่ไม่ได้นานทนได้ยากลมหายใจออกก็เป็นทุกข์เช่นกันลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลมหายใจออกไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นอนัตตาเช่นกันเรามาปฏิบัติธรรมธรรมะก็อยู่ที่กายที่ใจก็เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาของเจ้าของใจของเราก็จะเป็นกลางไม่ไปทุกข์ร้อนไม่ไปยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะตัวตนก็จะได้เบาบางลงความโลภความโกรธความหลงที่เรายึดไว้เราก็จะได้มีสติวางลงบ้างปล่อยวางลงบ้างมาทำใจของเราให้เรามีสติให้เรามีสมาธิให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้คือรอบรู้ในกองสังขารสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนไม่ได้นะเราก็ทำความรู้ทำความเห็นเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงยึดไว้ไม่ได้แล้วก็ทำสติให้ต่อเนื่องอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยทำใจภ
ภาวนาให้มากวิตกวิจารณ์อยู่กับลมหายใจตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมมากระทบปลายจมูกลมหายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นลมหายใจออกท้องก็ยุบลงลมก็มากระทบปลายจมูกเราไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปเร่งให้เรามีสติทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้มีสติสติเป็นเครื่องเติมคนไหนเบื่อหน่ายง่วงเหงาหานอนขี้เกียจขี้ค้านนะก็ขาดสตินิวรณ์มาครอบงำทินนามิทะมาขวางกั้นเราก็ต้องยกจิตยกใจสู้กับนิวรณ์สังหารนิวรณ์ห้าให้หายนะเราก็ไม่ไปปล่อยจิตปล่อยใจรักษาใจด้วยการภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอุทธัจจะกุฏกุจจะเป็นนิวรธรรมความฟุ้งซ่านรำคาญใจนั่งแล้วก็คิดนะคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่นั่งแล้วใจก็ไม่สงบนะมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจพอเวลานี้เราก็ทำใจให้สงบทำใจให้อยู่กับกายให้อยู่กับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เราภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทความคิดนึกปรุงแต่งนะเราก็มาทำสมาธิให้เกิดสติเกิดปัญญารู้ทันอารมณ์ตนเองแต่ก่อนเราไม่ทำสมาธิความคิดนึกทำให้เราเป็นทุกข์มากมายเวลานี้เราก็ใช้สติใช้ปัญญาความคิดนึกเกิดขึ้นเราก็เห็นความคิดนึกตั้งอยู่สุดท้ายแล้วความคิดนึกก็ดับไปก็เห็นอารมณ์เห็นความคิดตนเองนั่งหลับตาเห็นกายเห็นใจเจ้าของได้แล้วก็มาฝึกมาปฏิบัติให้มากเห็นอารมณ์คิดนึกเกิดดับกามฉันทะความยินดีในกามคุณทั้งหลายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเวลานี้เราก็ทำใจของเราให้เรามีสติมีสมาธิไม่ไปยึดมั่นถือมั่นพยาปาทะเวลาใดที่เรามีความโกรธความแค้นพยาบาทความไม่พอใจความคับแค้นใจนั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์จะกินจะนอนก็เป็นทุกข์ก็เวลานี้เป็นเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมมีทุกข์แล้วเราก็ดับทุกข์ได้เห็นอารมณ์ตนเองคับแค้นใจไม่พอใจอาฆาตพยาบาทปองร้ายก็เป็นนิวรธรรมเป็นเหตุให้ใจร้อนเป็นเหตุให้ใจเราไม่สงบแล้วก็พยายามทำสติรู้เท่าทันวิจิกิจฉา
ความลังเลสงสัยนั่งแล้วเราก็ไม่มั่นใจไม่มีศรัทธาเพราะเวลานี้เราก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจปรารภความเพียรให้มากวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรนั่นเองถ้าเราชนะใจเราได้ชนะนิวรณ์ได้ใจเราก็สงบได้ใจเราก็มีสมาธิได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งตนเองให้เรามีสติพึ่งตนเองให้เรามีความอดทนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็ทำใจของเราให้เข้มแข็งอดทนไว้ให้รู้จักนิวรณ์ห้าเมื่อไหร่ที่นิวรณ์มาขวางกั้นเมื่อนั้นเราต้องมีความเพียรให้มากอาตาปีปารภความเพียรเผากิเลสมีขันติขันติตะโปตีติขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งไม่ว่าพระหรือโยมบวชเก่าบวชใหม่ทุกคนก็ต้องมาปฏิบัติธรรมสู้กับใจตัวเองสู้กับสังขารของเจ้าของความสะอาดนะก็เกิดจากความไม่สะอาดนั่นเองถ้าเราสามารถชนะนิวรณ์ได้นะใจเราก็สงบใจที่ไม่สงบนะถ้าเราทำใจเรามีสตินะปล่อยวางใจก็สงบได้ถ้าความสงบก็เกิดจากความไม่สงบเช่นกันนะเวลานี้เราก็ต้องอดทนนะใจร้อนเราก็ทำหน้าที่ทำใจให้เย็นบ้างใจไม่สงบเราก็ทำปฏิบัติทำใจให้สงบบ้างใจไม่ดีเวลานี้ต้องทำใจให้อยู่กับปัจจุบันทำใจให้ดีใจที่มีพยาบาทเราก็ทำใจของเราให้มีเมตตาบ้างงั้นคนทำสมาธิก็จะเปลี่ยนใจเจ้าของได้คนไม่เคยอดทนก็จะอดทนคนไม่เคยเฉยก็จะเฉยได้คนไม่เคยนิ่งมานั่งสมาธิแล้วกายไม่เคยหยับแต่ความคิดนึกมากมายเราก็ทนได้อย่านั่งหลับให้เรากำหนดให้เราพิจารณาเห็นอารมณ์ตนเองคิดนึกอะไรนะเราก็ทนได้เฉยได้นิ่งได้พิจารณาให้มากนะพิจารณามีใจจดจ่อนะอยู่กับกายตนเองนะธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนะก็อยู่ในกายเจ้าของนี่เองเวลานี้เรานั่ง5นาที10นาทีกายเรามีเวทนาอะไรบ้างนะใหม่ๆเรานั่งก็เบาสบายนั่งไปเวทนาก็เกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นสุขตั้งอยู่สุขก็ดับไปเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ตั้งอยู่ที่สุดแล้วเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ดับไปสุขกับทุกข์ราคาเดียวกันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตามีสภาพเดียวกันเพียงแต่เราหลงยึด
คิดว่าเป็นสุขคิดว่าเป็นทุกข์นั่นเองแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปแล้วก็วางใจให้เป็นกลางสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอุเบกขาก็ดีเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเห็นกายเห็นเวทนามีใจจดจ่ออยู่กับเจ้าของวิหารติอยู่กับกายตัวเองน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามมีใจจดจ่ออยู่กับกายจากนี้ไปแล้วก็ทำความรู้ทำความเห็นมาเห็นกายตนเองทำความรู้ทำความเห็นที่ศีรษะเจ้าของมีเส้นผมเกสาผมเกสาผมเส้นผมของตนเองมีลักษณะสั้นยาวมีสีมีกลิ่นเส้นผมเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเราต้องสระล้างเป็นประจำทุกวันเส้นผมมีความเปลี่ยนแปลงงอกยาวออกมาแล้วบางทีก็หลุดร่วงจากดำก็เป็นขาวเป็นงอกก็มีเอาเวลานี้เราก็กำหนดดูวิหารติมีใจจดจ่ออยู่กับเส้นผมของตนเองนั่งหลับตาวิตกวิจารอยู่กับเส้นผมเกสาผมเกสาผมเส้นผมเป็นอย่างไรมีสีสีดำสีขาวสีงอกก็ดีสั้นยาวแบบไหนมีกลิ่นเราไม่สระไม่ล้างเส้นผมก็มีรังแคมีกลิ่นเส้นผมเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดก็เป็นอนัตตาเราก็บังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ให้เรากำหนดดูเพ่งเข้ามาพิจารณามีเวลาช่วงนี้เป็นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเราก็จิตอยู่กับกายกำหนดดูเส้นผมเกสาผมเกสาผมเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามใจเราก็จะได้คลายวางจากความกำหนัดในราคะตัณหาอุปาทานให้เห็นเส้นผมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทิฏฐิมานะตัวตนของตนจะได้ถอดถอนออกบ้างเป็นการปฏิบัติธรรมมาเห็นตัวเองพิจารณาให้มากปรารภความเพียรให้มากเกสาผมเกสาผมให้เราเห็นเส้นผมราคะโทสะโมหะเกิดจากการที่เราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาถ้าเราเห็นเส้นผมเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาเหมือนแสงสว่างความมืดก็จะจางหายไปเราก็พยายามวิหารติมีใจจดจ่ออยู่กับกายตัวเองโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นทั่วผิวกาย
นะก็ไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นของไม่สวยไม่งามนะมีสีนะมีกลิ่นนะเหงื่อใครก็เอามาจากตามรูขุมขนมีการหลุดร่วงเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันนั่งหลับตานะใช้ตาสติระลึกได้วิหารติมีใจจดจ่ออยู่กับกายตนเองน้อมเข้ามาดูเล็บเล็บมือเล็บเท้าก็ดีณขาเล็บณขาเล็บนั่งหลับตาน้อมเข้ามาดูเล็บที่มือมือขวาก็ดีมือซ้ายก็ดีนิ้วโป้งหัวแม่มือชนกันเวลานี้เราก็น้อมเข้ามาเห็นเล็บตนเองนึกไว้ในใจณขาเล็บณขาเล็บเอาใจผูกไว้อยู่กับกายอย่าไปคิดเรื่องอื่นคิดนึกอะไรเราก็น้อมเข้ามาวิหารติจดจ่ออยู่กับกายตัวเองณขาเล็บณขาเล็บเล็บมีสีมีลักษณะมีสันฐานนะถ้าเราปล่อยให้ยาวเล็บก็เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเราตัดแล้วเราก็เหยียบเราก็ทิ้งไปกลายเป็นดินไม่มีใครเป็นเจ้าของตนเองก็ไม่อยากได้นะเวลานี้เราก็เอาสติเอาสมาธิมากำหนดดูที่เล็บตนเองน้อมเข้ามาดูเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีนึกไว้ในใจณขาเล็บณขาเล็บหลับตาเห็นเล็บตนเองเล็บมือเล็บเท้าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตางอกยาวเราก็ตัดยาวเท่าไหร่เราก็ตัดทิ้งไปเท่านั้นชีวิตของเราก็ไม่ต่างอะไรกับเล็บเราผ่านมา5 ปี10 ปี30 ปี50 ปี60 ปีเหมือนกับเล็บที่ตัดทิ้งไปหมดไปหมดไปชีวิตของเราก็เหมือนกับเทียนจุดไว้ผ่านไปแล้วก็คือหมดไปแล้วที่มีเหลืออยู่ก็เพียงน้อยนิดติดอยู่ตรงปลายนิ้วนี่เองเป็นเล็บชีวิตทุกวันนี้เราก็เหมือนกันพอเราเกิดมาแล้วก็เป็นเด็กไม่นานก็เป็นหนุ่มเป็นสาวต่อมาก็เป็นคนเฒ่าคนแก่นะหมดไปหมดไปชีวิตของเราเป็นอนิจจังชีวิตของเราเป็นกองแห่งทุกข์ชีวิตของเราเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เราเห็นเล็บแล้วก็เห็นธรรมะในกายในใจเจ้าของเล็บเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้เลยสิ่งที่เรามีความโลภอยากมีอยากเป็นทำให้ใจเราเป็นทุกข์นั้นเรามาเห็นเล็บตนเองแล้วก็คลายวางปล่อยวางได้บ้างนะเล็บที่อยู่ปลายนิ้วเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดไว้ไม่ได้นะของที่ผ่านมือเราไปแล้วเราจะยึดว่าเป็นของเราได้อย่างไรนะมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นนะคิดว่าเราเป็นตัวเป็นตนมีทิฏฐิมีมานะนั่นเองเอาเวลานี้เรากำหนดดูเล็บมือเล็บเท้ามีสีมีสันฐานอย่างไรเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาณขาเล็บณขาเล็บวิหารติมีใจจดจ่อน้อมเข้ามาดูทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ภายในปากนั่งหลับตาเราก็ไม่เห็นฟันตัวเองเราแปรงฟันทุกวันแปรงเช้าแปรงเย็นแ
แปรงสีฟันหมดไปจำนวนมากมายยาสีฟันก็หมดไปนะทุกวันแปรงฟันทุกวันเจ้าของเองย่อมรู้ดีฟันมีสีนะสีของฟันก็ไม่สวยไม่งามฟันก็มีกลิ่นถ้าเราไม่แปรงฟันเลยเจ้าของจะทนไม่ได้มีสีมีกลิ่นเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามอยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารเป็นอนิจจังมีผุมีพังเป็นทุกข์นะเวลาปวดฟันขึ้นมาแล้วนะเจ้าของไม่ใยดีนะต้องให้หมอฟันถอนทิ้งออกมาถอนฟันออกมาแล้วให้ใครใครก็ไม่อยากได้เจ้าของเองก็ยังไม่คิดจะเก็บแล้วเวลานี้ฟันก็อยู่ในปากแล้วก็กำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีนะฟันเป็นซิกซี่ก็ดีที่เหลืออยู่ก็มีที่หายไปแล้วก็มีที่ปวดอยู่ก็มีฟันก็เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามฟันก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้ตอนเราเกิดมาไม่มีนะมีแต่เหงือกนะพอโตขึ้นมาหน่อยก็มีฟันน้ำนมนะพอโตขึ้นมาฟันน้ำนมก็หายไปนะฟันแท้ก็เกิดขึ้นไอ้เวลานี้ฟันแท้ก็หายไปบางคนก็ใส่ฟันเทียมบางคนก็ไม่ได้ใส่แล้วก็กำหนดดูฟันแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วก็เพียงอาศัยเท่านั้นเองนะเพียงรักษาไว้ดูแลไว้เวลานี้กำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันมีสีมีกลิ่นมีลักษณะอย่างไรเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเวลานี้เรากำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันเราเห็นฟันใจเราก็สงบทิฏฐิมานะตัวตนอุปทานทั้งหลายก็จะได้น้อยลงใจไม่เคยเฉยก็จะเฉยได้ใจไม่เคยพอมาเห็นฟันแล้วก็พอแล้วใจไม่เคยนิ่งคิดเรื่องอื่นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเวลานี้มาเห็นฟันใจก็นิ่งใจก็เฉยใจก็พอได้แล้วก็ทำสติอยู่กับฟันบริกรรมภาวนาไปด้วยทันตาฟันทันตาฟันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระโยมคนรวยคนจนสภาวะของฟันมีเท่ากันนะคนจะมีเงินมีทองมีความรู้จะไม่ให้ฟันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาก็ไม่ได้นะก็ต้องเป็นเช่นนั้นเองคนมีตังมีเงินมีทองมีความรู้จะให้ฟันเป็นของสวยของงามก็ทำไม่ได้นะฟันก็เป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามมีสีมีกลิ่นต้องแปรงฟันทุกวันเช่นกันธรรมะเป็นของกลางๆนะถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะได้ลิ้มรสในการปฏิบัติธรรมนะจะพอใจในสิ่งที่เรามีนะจะพอใจในสิ่งที่เราได้จะไม่ทุกข์กับความยึดมั่นถือมั่นในความอยากมีอยากเป็นมาเห็นฟันแล้วทุกคนก็เอาอะไรไปไม่ได้ฟันภายในปากทุกคนก็ต้องทิ้ง
นะของอยู่ในป่านะดูแลทุกวันก็ยังจากกันไปนะเวลานี้เราก็กำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันฟันไปในปากวิหารติมีใจจดจ่ออยู่กับกายตนเองตะโจหนังตะโจหนังหนังที่หุ้มรอบกายตนเองนะเหมือนกระสอบข้าวนะห่อหุ้มข้าวสารไว้ผิวหนังก็เหมือนกันภายในร่างกายก็มีกาย32มีเนื้อมีเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองร่างกายก็ห่อหุ้มไว้ผิวหนังก็ห่อหุ้มไว้เวลานี้เราก็กำหนดดูผิวหนังตนเองตะโจหนังตะโจหนังพยายามตั้งกายให้ตรงนั่งอุชุกายังตั้งกายตรงตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วกำหนดดูที่ผิวหนังตนเองเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของสวยของงามเพราะความเป็นจริงผิวหนังของเราก็เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามอาบน้ำทุกวันมีเหงื่อมีไข่ผ้าต้องเปลี่ยนทุกวันความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นผิวหนังเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพอเราเกิดมาแล้วผิวหนังก็ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดูดีเอาเวลานี้ผ่านความหนุ่มความสาวไปแล้วความเฒ่าความแก่ก็เข้ามาผิวหนังก็เหี่ยวย่นบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะเวลานี้กำหนดดูน้อมเข้ามาดูตะโจหนังตะโจหนังนะให้เรามีใจจดจ่ออยู่กับผิวหนังตนเองเรานุ่งห่มผ้าทำไมนะเพราะว่าผิวหนังบอบบางถูกลมถูกแดดถูกฝนก็ไม่ได้นะถูกแดดก็ร้อนถูกลมก็หนาวถูกฝนก็เปียกมีแมลงมียุงมาไต่มาตอมผิวหนังก็ระคายเคืองต้องนุ่งห่มผ้าปิดบังนะกันความละอายกำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังให้เราเห็นว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามให้เราเห็นตามความเป็นจริงว่าเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วก็เพียงอาศัยเท่านั้นเองเรียกว่าปัญจกรรมฐานมูลกรรมฐานอนุโลมปฏิโลมเราก็ย้อนกลับตะโจหนังตะโจหนังเพ่งเข้ามาดูวิหารติมีใจจดจ่ออยู่กับผิวหนังตนเองทันตาฟันทันตาฟันนั่งหลับตาเห็นฟันภายในปากมีสีมีกลิ่นอย่างไรลักษณะอย่างไรที่ผุพังถอนทิ้งไปแล้วก็น้อมเข้ามาพิจารณาดูยึดไว้ไม่ได้นะขาเล็บนะขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายก็เหมือนกันยาวแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ทิ้งไปกลายเป็นดินนะไม่ได้เป็นอื่นโลมาขนโลมาขนนะมีเหงื่อมีไข่ออกมาจากรูขุมขนเป็นของไม่สวยไม่งาม
เกสาผมเกสาผมนะเส้นผมของตนเองที่อยู่บนศีรษะปัญจกรรมฐานนะกรรมฐานห้าอย่างนะสามารถมาปฏิบัติได้นะเป็นธรรมะเป็นเครื่องอบรมจิตใจใจไม่ดีเราก็มีสติมาดูผมขนเล็บฟันหนังใจก็มีสติใจก็ดีใจที่มีความโลภเราก็มาทําสติดูผมขนเล็บฟันหนังความโลภก็จะน้อยลงใจที่มีความโกรธใจร้อนพยาบาทอาฆาตไม่พอใจเรามาทำสติดูผมขนเล็บฟันหนังแล้วความโกรธก็จะเบาบางลงน้อยลงเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของสวยของงามมีความเห็นผิดมาดูผมขนเล็บฟันหนังจากตาสติตาปัญญาแล้วก็จะเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามความหลงก็จะได้น้อยลงทิฏฐิมานะก็จะได้น้อยลงฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทุกครั้งเป็นเหตุให้เราให้ใจเราสงบบ้างบุญอะไรไม่เท่ากับบุญที่เรามาปฏิบัติธรรมนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเอาเวลานี้เราก็ทำกายวาจาใจเราให้เป็นบุญบุญเกิดจากการที่เราปฏิบัติธรรมตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเราต้องพึ่งตนเองให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาเหมือนแสงสว่างเวลาใดที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาความมืดก็จะหายไปความโลภความโกรธความหลงก็จะน้อยลงนะเห็นกายตัวเองเห็นใจเจ้าของเปลี่ยนใจตัวเองได้คนที่ไม่อดทนก็ควรที่จะให้เรามีสติถ้าเราแพ้ใจนะเราก็จะไม่อดทนนะขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งขันติตโปตีติขาถ้าเราไม่อดทนกิเลสก็จะเผาใจเรานั่งก็ร้อนนั่งก็ไม่สงบนั่งก็เป็นทุกข์มันทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่เราไม่ได้ปฏิบัตินั่นเองเห็นทุกข์แล้วเราต้องปฏิบัติไม่สงบเราต้องทำให้สงบใจร้อนเราก็ต้องทำใจให้เย็นใจไม่มีสติเราต้องเจริญสติให้มากงานการปฏิบัติธรรมให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญานะให้เราเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมอาศัยความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติในอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะพอใจนะพอใจที่เราจะทำกายวาจาใจให้เป็นบุญพอใจที่เราจะมาปฏิบัติธรรมนะฉันทะคือความพอใจวิริยะคือความภาคความเพียรความภาคความเพียรในที่นี้ไม่ได้ไปเพียรที่อื่นให้เรามีสตินะให้เราทำความรู้ทำความเห็นใจไม่ดีเราก็เพียรทำใจให้ดีใจร้อนเราก็ทำเพียรทำใจให้เย็นใจของเราเองต้องรักษาต้องอาศัยความเพียรใจไม่ภาวนาเราก็ภาวนาใจไม่จดจ่ออยู่กับกายเราก็ต้องพยายามน้อมเอาธรรมะมาปฏิบัติธรรมให้ใจเราจดจ่ออยู่กับกายตัวเองมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะค
คนที่มาปฏิบัติธรรมก็จะใส่ใจในการปฏิบัติธรรมจะปวดจะเมื่อยอย่างไรก็จะมีสตินะจะไม่ทิ้งความเพียรนะจะรักษาความอดทนไว้สร้างบารมีไว้นะปวดเมื่อยเท่าไหร่เราก็จะทนคิดนึกอะไรเราก็จะมีสตินะเพียรละบาปอกุศลเพียรชนะใจตัวเองชนะนิวรณ์ทั้งหลายวิริเยนะทุกขมัจเจติถ้าวันนี้เราไม่ปรารภความเพียรแล้วนะวันข้างหน้าเราจะแก่จะเจ็บกำลังเราจะไม่มีนะถึงเวลานั้นเราจะมาปฏิบัตินะเราก็หมดแรงก็ไม่มีใจก็ไม่มีฉะนั้นเวลานี้กำลังก็มีนะเวลาก็มีเหลืออย่างเดียวคือใจเท่านั้นเองนะใจที่ไม่มีความภาคความเพียรก็อบรมจิตใจเจ้าของไว้อย่าไปเชื่อใจนะให้เราชนะใจตัวเองชนะคน100 คนครั้งหนึ่งไม่เท่ากับชนะคน1,000 คนครั้งหนึ่งชนะคน1,000 คน1,000 ครั้งก็ยังไม่เท่ากับชนะใจตัวเองครั้งเดียวนะชนะใจตนเองประเสริฐกว่านะใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นนะใจไม่สงบเราก็ทำใจให้สงบให้เราเจริญอิทธิบาท4ฉันทะพอใจวิริยะความภาคความเพียรจิตตะใส่ใจวิมังสาใคร่ควรพิจารณามีใจจดจ่ออยู่ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความภาคความเพียรนี้ก็ไม่เสียเปล่าอิทธิบาททั้ง4นี้เป็นหนทางเป็นองค์ธรรมแห่งความสำเร็จคนที่ไม่มีอิทธิบาท4นั่งแล้วก็ไม่สำเร็จก็แพ้ใจตนเองจากนี้ไปก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาแล้วก็มาทำความรู้ทำความเห็นน้อมเข้ามาดูกายตัวเองให้เรามีสติมีสัมปชัญญะอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นหน้าตาตนเองเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงสำรวจดูใจเจ้าของเป็นอย่างไรคิดนึกอะไรบ้างมีความภาคความเพียรแค่ไหนมีสติมากน้อยอย่างไรเรามาฝึกมาปฏิบัตินะเราต้องพัฒนาให้ใจเราสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปให้พัฒนาจิตใจของเราให้ได้เข้าถึงธรรมมีทุกข์แล้วดับทุกข์ได้นะมีนิวรณ์แล้วรู้จักนิวรณ์สังหารนิวรณ์ได้นะให้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นใจตนเองชนะใจเจ้าของบ้างจากนี้ไปเรามากำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เราภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานเรานั่งสมาธิให้ใจเรามีพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้กายรู้ใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาชนะจิตชนะใจความโลภกดลงให้น้อยลงบ้าง
ถ้าจากนี้ไปให้เราทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆค่อยๆเลื่อนไปให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้จิตเป็นผู้สั่งยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆพอถึงข้อด้านขวาแล้วกำหนดช้าๆค่อยๆคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็กำหนดให้เลื่อนไปช้าๆให้หลังมือหลุดกับผ้าไปทำความรู้สึกถึงเข่าด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงจับที่เข่าด้านซ้ายกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาช้าๆพนมมือกันเป็นลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราได้น้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดนะบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญนี้นะพวกเราก็น้อมจิตน้อมใจรวมจิตรวมใจถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จบรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงตลอดจนบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้เราแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีคุณบิดามารดาผู้ให้เลือดเนื้อให้ชีวิตให้แขนให้ขาให้ลมหายใจนี้มาบุญกุศลที่เราได้กระทำแล้วบำเพ็ญแล้วทานบารมีก็ดีศีลบารมีก็ดีเนคขัมมะบารมีก็ดีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีก็ดีขอบุพการีคุณบิดามารดามีส่วนในบุญนี้หากท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหากท่านมีทุกข์ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านทั้งหลายพ้นทุกข์อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นมิตรเป็นสหายศัตรูหมู่มารเปรตอสุรกายก็ดีหากพวกเราเคยล่วงเกินท่านด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยประการใดๆก็ตามขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันหากท่านมีทุกข์ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้พ้นทุกข์หากมีความสุขอยู่แล้วขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณเป็นอัปปมาญญาให้กับหมู่สัตว์ทั้งสี่สัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านั้นมีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเรายกมือจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิกายที่เป็นบุญวาจาที่เป็นบุญใจที่เป็นบุญที่เรามาให้ทานรักษาศีลภาวนาเราก็มาแสดงความสามัคคีแผ่เมตตาเป็นพลังบุญพลังเมตตาพลังสามัคคีเป็นพลังบุญนะโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญนะก็อนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุนะแล้วก็ญาติโยมทุกท่าน วันนี้ก็เป็นวันพระนะก็มีโอกาสได้มา เอากายวาจาใจมาสร้างบุญสร้างบารมีนะให้ทานรักษาศีลภาวนานะก็เป็นโอกาสที่ดีนะซึ่งพวกเราไม่ประมาทนะเราไม่ป่วยไม่เจ็บเราก็ไม่ประมาทอย่างมากนะก็คือป้องกันตนเองแล้วก็ยังบำเพ็ญบุญด้วยนะก็คือว่าเราเนี่ยเห็นแล้วว่าชีวิตเรานี้ความแก่ความเจ็บความตายความพักพากหนีไม่พ้นแน่นอนนะเปรียบเปยไปแล้วเนี่ยเหมือนกับภูเขาเนี่ยเอาภูเขาที่เราเคยเห็นก็แล้วกันนะลุกเป็นไฟนะภูเขาเนี่ยลุกเป็นไฟแล้วก็กิ้งมาทั้งสี่ทิศเลยแล้วตัวเราเนี่ยอยู่ตรงกลางภูเขาทั้งสี่ทิศเนี่ยลุกเป็นไฟด้วยนะกิ้งมาด้วยนะเออจะมาบดเราถ้าเราเห็นอย่างนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าเราต้องหาที่พึ่งนะแต่ถ้าเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นเราก็ประมาทนะเรียกว่ายังกินก็ได้นอนก็ได้นะหรือว่ายังไม่ต้องปฏิบัติก็ได้แต่ถ้าเรามาเห็นอย่างนั้น เห็นภูเขาจริงๆอะว่าเออมันมีนะสี่ทิศเนี่ยภูเขาที่ลุกเป็นไฟอะนะคิดดูว่ากองไฟจะใหญ่แค่ไหนแล้วก็มาทั้งสี่ทิศเลยนะกิ้งเข้ามาหาเราซึ่งเราก็อยู่ตรงกลางด้วยภูเขาทั้งสี่ทิศนั้นก็คือความแก่เนี่ยกิ้งเข้ามาหาเรานะกิ้งเข้ามาหาเราตลอดเลยนะแก่ทุกวันแก่ตั้งแต่ไม่รู้กี่ปีแล้วนะไม่มีเวลาไหนไม่แก่นะนี่คือเป็นไฟนะไฟเผาเราทุกวันเลยเรานอนเรากินเราเที่ยวนะเราจะไปไหนมาไหนภูเขาลูกนี้ก็เผาเราทุกวันทับเราทุกวันแก่ทุกวันเราเจ็บทุกวันนะไม่มีวันไหนไม่เจ็บนะลองคิดดูว่าเราทานข้าวทำไมห้องน้ำทำไมนะอาบน้ำทำไมนุ่งห่มผ้าทำไมก็บำบัดทุกข์ทั้งนั้นเลยนะกินเขาเพราะหิวเป็นทุกข์กินเข้าไปแล้วทานเข้าไปแล้วถ้าไม่ถ่ายก็เป็นทุกข์อีกทุกข์มากมายเลยนะถึงได้ก็เป็นทุกข์นะได้มาแล้วก็เป็นทุกข์ก็ต้องพากพากจากของรักของชอบใจอีกเราไม่อยากแก่มันก็แก่เราไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บอันนี้เป็นไฟเป็นภูเขาลูกที่สองมันจะกิ้งเข้ามาแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะมันคิดเข้ามาเรื่อยนะความแก่ความเจ็บความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็กิ้งเข้ามาอีกนะฟันก็หลุดไปแล้วหนังก็ความหนุ่มความสาวก็หายไปแล้วนะทุกวันทุกนาทีนะภูเขาเนี่ยทั้งสี่ลูกก็สี่ทิศเนี่ยกิ้งเข้ามาความแก่ความเจ็บการพลัดพรากจากกันแม้กระทั่งความตาย
ความตายนี่อยู่กับเราทุกลมหายใจเลยนะไม่มีเวลาไหนไม่ตายตายทุกวินาทีนะที่ผ่านไปแล้วก็คือหมดไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็จะหมดไปอีกนะปีใหม่เพิ่งผ่านไปเดี๋ยวไม่นานปีนี้ก็จะหมดอีกปีแล้วนะชีวิตของเราก็อยู่กับความแก่ความเจ็บการพลัดพรากและความตายนะภูเขาทั้งสี่ลูกชิดเข้ามาตลอดเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็อย่าได้ประมาทนะให้เราหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลหมั่นภาวนาหมั่นปฏิบัติธรรมให้เห็นว่ามีประโยชน์มากเลยการปฏิบัติธรรมเหมือนกับว่านะถ้าเหตุดีผลที่ได้ย่อมดีนะดับที่เหตุได้ทุกข์มันอยู่ที่ใจเราทุกข์มันมีเหตุคือตัณหาอุปาทานถ้าเรามีสติมีปัญญามาเห็นทุกข์แล้วดับที่เหตุได้เนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะมีสติมีปัญญาคุ้มครองคนมีธรรมะเนี่ยไปที่ไหนไม่อายใครหรอกนะเพราะว่ามีแต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีนะทำก็ดีพูดก็ดีคิดก็ดีนะฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมนะก็เท่ากับว่าเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตนะถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีการปฏิบัติธรรมชีวิตเราก็เหมือนกับอยู่ศูนย์กลางของภูเขาทั้งสี่ลูกกิ้งเข้ามาพอถึงเวลาตัวเราก็ไม่เหลืออะไรนะแต่ถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะเราก็จะได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้มีทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้นะสามารถดับทุกข์ได้ในการปฏิบัติธรรมดับที่เหตุนี่แหละนะเหตุก็คือตัวเราเองนะลองคิดดูว่าที่เราเป็นทุกข์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมดนะความโลภความโกรธความหลงอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ข้างนอกนะความโลภความโกรธความหลงไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ในใจเราฉะนั้นวันนี้ก็จะพูดสามคำสามคำก็คือคำที่หนึ่งก็คือนิ่งความนิ่งเนี่ยนะหาเป็นสิ่งที่หาได้ยากในหมู่คนที่มีความโกรธคนที่โกรธจะไม่นิ่งหรอกนะตาจะร้อนใจจะร้อนมือจะร้อนตัวจะร้อนจะทนไม่ได้อ่ะคนโกรธอ่ะจะนิ่งเฉยไม่ได้นิ่งไม่ได้งั้นความนิ่งเนี่ยหาได้ยากในหมู่ของความโกรธคนนั่งสมาธิเนี่ยท่านนิ่งได้ก็ไม่โกรธแหละท่านนิ่งได้ก็แสดงว่ามีสมาธินี่คนที่นั่งสมาธิไม่ได้นะไม่นิ่งลองไปว่าเขาลองไปสะกิดเขาหน่อยเขาโกรธเลยนะบอกไม่นั่งสมาธิโกรธเลยนะไม่ตั้งใจโกรธเลยนะคนไม่นั่งสมาธิไม่ต้องไปแตะเขาหรอกก็แตะนิดนึงก็โกรธแล้วไม่นิ่งเพราะนั้นฉะนั้นความนิ่งหาได้ยากในหมู่ของความโกรธคำแรกคือนิ่งคำที่สองคือพอคำว่าพอหาได้ยากในหมู่ของความในหมู่ของคนที่มีความโลภถ้าคนที่มีความโลภเท่าไหร่ก็ไม่พอให้รวยแค่ไหนให้มีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้าคนที่มานั่งสมาธิมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันก็พอแล้วนะมันก็สามารถไม่ต้องมีเงินมีทองแล้วก็พอใจแล้วมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็พอแล้วฉะนั้นคนที่นั่งสมาธิก็จะมีคำว่าพอนะไม่ต้องโลภเอาอะไรเลยเอาใจเราให้สงบดีกว่าอีกคำหนึ่งคือคำว่าเฉยคำว่าเฉยเนี่ยหาได้ยากในหมู่ของคนที่มีความหลงหลงว่าจะไปกินไปนอนไปเที่ยวมันจะเฉยได้ไหมมันทนไม่ได้แล้วมันต้องไปนอนแล้วต้องไปกินแล้วต้องไปเที่ยวแล้วก็หลงกินหลงนอนหลง
ที่จะตนเองคิดว่าไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเดินจงกรมไม่ต้องฟังธรรมไม่ต้องปฏิบัติธรรมมันก็เฉยไม่ได้นะให้นั่งเฉยๆฟังธรรมเนี่ยเฉยไม่ได้อะทั้งที่มันก็ไม่ยากนะแต่คำว่าเฉยเนี่ยหาได้ยากในหมู่ของคนที่มีความหลงกินหลงนอนหลงเที่ยวนะหลงอยู่ในอบายมุขเนี่ยให้เฉยเนี่ยเป็นไปไม่ได้งั้นสามคำเนี่ยให้เรานิ่งให้เราพอให้เราเฉยเนี่ยเป็นเหตุดีแล้วผลก็ดีถ้าเรานิ่งได้พอได้เฉยได้ความโลภโกรธหลงเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะถ้าเราพอความโลภก็จะน้อยลงถ้าเรานิ่งความโกรธก็จะน้อยลงถ้าเราเฉยเราก็จะรู้กายรู้ใจมากขึ้นนะเราก็จะไม่ไปหลงไปกินไปเที่ยวไปประมาทฉะนั้นเหตุดีผลก็จึงดีเหมือนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ตรัสว่าถ้ากระดุมเม็ดแรกถูกเนี่ยเม็ดสองก็ถูกเม็ดสามก็ถูกถ้ากระดุมเม็ดแรกติดกัดผิดนะเอาลังลมที่สองมาใส่เม็ดแรกเนี่ยเม็ดสองเม็ดสามไม่ต้องดูนะเริ่มมาก็ผิดละมันก็ผิดเรื่อยไปฉะนั้นการที่เรามาให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นเหตุดีผลย่อมดีนะให้กายวาจาใจเราสงบเนี่ยเป็นเหตุให้เรามีบุญมีกุศลมากมายเกิดขึ้นจากตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครทำให้เราสุขหรือทุกข์ได้นอกจากเหตุอันนี้เหตุที่เราเนี่ยมีสติมีสมาธิมีปัญญานะจะมีตัวอย่างเล่าให้ฟังในสมัยพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่ตรัสรู้เป็นพระราชาของเมืองพาราณสีมีอมาตย์เนี่ยก็เป็นอมาตย์ที่เกเรนะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงไม่เคยพอไม่เคยนิ่งไม่เคยเฉยนะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอมักโกรธแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นนะอมาตย์คนนี้ก็อยู่เมืองพาราณสีส่วนองค์พระราชาเมืองพาราณสีนั้นมีคุณธรรมเป็นพระราชาปกครองโดยทศพิธราชธรรมนะให้ทานเป็นประจำรักษาศีลไม่เคยขาดนะเรื่องการบริจาคนี้ตลอดชีวิตนะมีอาสวะความซื่อตรงมีมัถวะความอ่อนโยนมีตะบังความภาคความเพียรที่จะนำความสุขให้กับประชาชนอโกธะไม่โกรธใครอวิงสาไม่เบียดเบียนใครทั้งแผ่นดินขันติอดทนมากพระราชาองค์พาราณสีมีความอดทนมากอวิโรธนะมีความเที่ยงธรรม10ประการทศพิธราชธรรมเนี่ยเจ้าเมืองพาราณสีมีครบเลยทำให้แผ่นดินเมืองพาราณสีมีความสุขมากส่วนอมาตย์เนี่ยมีความโลภความโกรธความหลงก็ทำให้มีความผิดปรากฏเนี่ยนะพระราชาก็ต้องลงโทษบอกเนี่ยเป็นอมาตย์ถึงอยู่ในรั้วในวังก็ยังมีความโลภโกรธหลงทำให้คนเดือดร้อนให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเท่าไหร่ก็ไม่พอมีความโกรธใช้อำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ตนเองข่มขู่ผู้น้อยจนเอาเปรียบผู้น้อยจนเรียกว่าเกิดผลบาปขึ้นมาพระราชาขับออกไปแล้วอมาตย์ผู้นี้ก็หนีไปอีกเมืองหนึ่งนะก็อยู่ในเมืองโกศลก็ไปหาเจ้าเมืองตนเองก็เคยอยู่ในรั้วในวังก็เอาความลับของเมืองพาราณสีเนี่ยไปพูดให้อีกเมืองหนึ่งฟังว่าเจ้าเมืองพาราณสีนี่นะอ่อนแอเจ้าเมืองพาราณสีไม่เคยฝึกในการลบสู้รบกับใครก็ไม่ชนะนะขอให้พระองค์เนี่ยเจ้าเมืองโกศลเนี่ยมายกทัพหรือยกกำลังมาบุกมายึดได้เลยนะยุยง
แล้วก็ยกยอด้วยยุยงยกยอยอยักษ์สี่ตัวนะคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยจะเป็นใครก็ตามเหอะนะที่เราต้องคุยกับเขาสนทนาเขารู้จักเขาเนี่ยถ้าเขายกยอเราต้องระวังนะยกยอเราเนี่ยเราก็เชื่อไม่ได้นะต้องฟังหูไว้หูถ้าเขายุยงนะเราก็อย่าไปตามเขานะนะเรื่องนี้ก็เหมือนกันอมาตย์เนี่ยอยู่เมืองพาราณสีทำตัวไม่ดีกายวาจาใจไม่ดีพระราชาก็ขับออกก็ดีแล้วแต่อมาตย์เนี่ยคิดแค้นก็ไปยุยงยกยอกับเมืองโกศลแล้วก็พูดเรื่องไม่ดีของพระราชาเมืองพาราณสีนี่เป็นโอกาสที่เราต้องมาคิดว่าผู้ใดก็ตามให้ร้ายผู้อื่นบุคคลผู้นั้นจะเชื่อไม่ได้ประโยคนี้นึกเอาไว้นะผู้ใดก็ตามไปให้ร้ายผู้อื่นบุคคลคนนั้นจะเชื่อไม่ได้ลองนึกให้ดีคำเนี้ยบุคคลใดผู้ให้ร้ายผู้อื่นบุคคลนั้นจะเชื่อไม่ได้อมาตย์เนี่ยไปให้ร้ายกับพระราชาเมืองพาราณสีให้กับพระราชาเมืองโกศลฟังว่าเจ้าเมืองพาราณสีนั้นอ่อนแอแล้วก็ไม่มีกำลังเจ้าเมืองโกศลก็หลงเชื่อก็ยกทัพมาสุดท้ายแล้วก็มาเจาะเมืองพาราณสีเนี่ยก็ส่งกำลังมาว่าจะมาสู้รบเจ้าเมืองพาราณสีเนี่ยไม่คิดอย่างนั้นถ้าสู้รบกันก็พอได้นะเมืองใหญ่กว่าด้วยแต่พระองค์สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมเนี่ยมีจิตใจเมตตามีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนเหนือกว่าพระราชาของเจ้าเมืองโกศลด้วยซ้ำไปแต่น้ำพระฤทัยท่านไม่อยากให้ประชาชนภายฟ้าประชาชนประชาราษฎรต้องเดือดร้อนยกเมืองมาเนี่ยยกทัพมาเนี่ยยกให้เลยพอยกให้เนี่ยก็ต้องตกเป็นเฉลยตกเป็นเฉลยเนี่ยความสูญเสียเนี่ยหมดเลยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยหมดจากความเป็นพระราชาในฐานะเป็นพระราชามาเป็นข้าเป็นเฉลยเลยนะเป็นเฉลยนะพระองค์ท่านก็ยังไม่ทุกข์ร้อนเลยเพราะท่านรู้แล้วว่าคนเรามันหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นอย่างที่บอกภูเขาทั้งสี่ทิศเนี่ยมันแก่ทุกวันเจ็บทุกวันตายทุกวันต้องพักภาคจากของรักของชอบใจพระองค์นั้นไม่ได้ประมาทเลยแล้วว่าโลกใบนี้อยู่กับโลกธรรมมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมียศก็ต้องเสื่อมยศมีสรรเสริญต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์จิตอะไรไว้ไม่ได้มาวันนี้มาเป็นจากพระราชามาเป็นเฉลยนะก็รักษาใจให้ดีไม่คิดโกรธอมาตย์เลยนะแล้วก็ไม่คิดพยาบาทพระราชาเจ้าเมืองโกศลด้วยว่าเวลานี้เราเป็นเฉลยแล้วไม่มีหน้าที่อะไรแล้วเราปฏิบัติธรรมดีกว่าจะทำอย่างไรดีเจ้าเมืองพาราณสีนั้นก็นึกถึงวิหารธรรมวิหารธรรมนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างที่บอกนิ่งได้พอได้เฉยได้เนี่ยนะก็เจริญพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเฉยได้วางเฉยได้นะพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปผลบุญที่พระราชาเมืองพาราณสีเนี่ยเข้าสมาธิได้ตัวก็ลอยเลยลอยขึ้นมาอยู่ในชุดนักโทษนะเป็นเฉลยนะไม่ได้เป็นชุดพระราชานะตัวก็ลอยขึ้นมาพระราชาเมืองเจ้าเมืองโกศลก็แปลกใจว่าโอ้พระราชาองค์เนี้ยมีบุญญาธิการถึงกับตัวลอยขึ้นมาได้เนี่ยเราจะไปสู้รบอะไรเราล่วงเกินท่านแล้วเราไปล่วงเกินพระราชาผู้มีอนุภาพขนาดนี้ก็ขอขมาเลยบอกพระองค์พระองค์อย่าได้อาฆาตมาร้ายโกรธแค้นเราเลยนะเราเนี่ย
ไปได้ยินได้ฟังจากอมาตย์เนี่ยมายุยงมายกยอเราเนี่ยว่ามาเอาเมืองพาราณสีบัดนี้เราเห็นแล้วล่ะว่าเราควรที่จะขอขมาแล้วก็ยกเมืองคืนให้ยกเมืองคืนให้กับเมืองเจ้าเมืองพาราณสีเจ้าเมืองพาราณสีก็จึงในฐานะเป็นพระราชาที่ใหญ่กว่าก็เลยอบรมแล้วก็เหมือนกับให้โอวาทวันเนี้ยให้ระวังนะคนที่ให้ร้ายผู้อื่นคนคนนั้นจะเชื่อไม่ได้เจ้าเมืองโกศลก็ได้ยินได้ฟังก็ไปเอาโทษอมาตย์อมาตย์เหตุไม่ดีผลจึงได้รับกรรมอันนั้นเหตุที่ตนเองเนี่ยมีความโลภความโกรธความหลงนะให้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะไม่เคยมีคำว่าพอเวลาใครว่าก็โกรธเป็นคนที่ไม่เคยนิ่งนะแล้วก็ยังหลงอีกนะก็จะไปคิดร้ายทำร้ายคนอื่นอีกสุดท้ายแล้วเจ้าเมืองโกศลก็ลงโทษอมาตย์ผู้นั้นเพราะว่าเหตุเนี่ยไม่ดีผลออกมาไม่ต้องไปดูแล้วถ้าคนพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีเนี่ยไม่ต้องไปถามเขาหรอกว่าผลจะเป็นยังไงนะแต่ส่วนเราพวกเรามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องถามว่าบุญอยู่ไหนหรอกมันอยู่ในใจเราเหตุที่เราทำยังไงผลที่เราจะได้นะเป็นเหตุที่ว่าเราทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีอันนั้นกรรมที่เราจะต้องทำนะต้องทำด้วยสุจริตกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตนะพระเจ้าเมืองพาราณสีนั้นมีทศพิธราชธรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นสุจริตนะทุกภัยอันตรายอะไรก็ไม่หวั่นไหวนะขนาดเป็นเฉลยแล้วยังไม่ทุกข์เลยนะเป็นเฉลยแล้วก็ไม่ทุกข์แล้วก็ไม่โกรธด้วยฉะนั้นการที่จะไม่โกรธเนี่ยมีหลักธรรมอยู่ห้าประการเวลาเราโกรธขึ้นมาเรานึกถึงหลักธรรมห้าประการนี้ไว้ห้าประการเนี่ยจะชนะความโกรธได้นะจะนิ่งได้นะถ้าเรามีหลักการห้าประการนี้นะเราก็จะเหมือนกับเจ้าเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยห้าประการประการที่หนึ่งก็คือมีสติสิ่งแรกเลยเราต้องมีสตินะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสตินะเทวตานุสติอุปสมานุสติกายกตาสติมรณานุสติอานาปานสติ10ประการนะอนุสติ10นะสิ่งแรกต้องนึกขึ้นให้ได้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าไม่โกรธพระธรรมสอนไม่ให้โกรธพระสงฆ์ก็ปฏิบัติไม่โกรธแล้วเราก็มีสติขึ้นมาเจริญอานาปานสติก็ได้ดูกายตัวเองก็ได้ให้เรามีสติก่อนสิ่งแรกสิ่งที่สองก็คือธรรมะทอทหารมอมานะอ่านว่าอ่านอย่างละครึ่งธรรมะธรรมะคือการข่มใจอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยมันปวดมันเมื่อยก็ต้องข่มใจยุงมากัดอะไรมาไต่มาตอมมันคันยิบจิบก็ต้องข่มใจการที่มานั่งสมาธิไม่เสียเปล่าหรอกนะมันหนาวมันร้อนมันปวดมันเมื่อยข่มใจไปเรื่อยเนี่ยอันเนี้ยเหมือนกันพอเรามีความโกรธขึ้นมาเรามีสติเราก็ข่มใจข่มใจตัวเองว่าโกรธมันก็อยู่ข้างในแหละนะไม่พูดไม่ทำมันเกิดมันก็ดับตรงเนี้ยเหตุดีก็ดับตรงเนี้ยดับที่ข่มใจไว้ก่อนนะถ้าเราทำได้นะก็เป็นการชนะความโกรธประการที่สามให้เรามีความอดทนขันติขันติตะโปตีติขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งถ้าเราไม่นิ่งเราโกรธเหมือนกับอมาตย์เนี่ยก่อฟืนก่อไฟขึ้นมาแล้วก็จุดไฟเองด้วยนะจุดไฟเองด้วยลิ้นเนี่ยไม่ใช่ดาบไม่ใช่มีดแต่เวลาโกรธขึ้นมาพูดเนี่ยมันคมยิ่งกว่าดาบยิ่งกว่ามีดอีกลิ้นเนี่ยไม่ใช่ดาบไม่ใช่มีดหรอก
แต่อย่าให้โกรธนะเจ้าของโกรธขึ้นมาเนี่ยมาใช้ลิ้นเนี่ยยิ่งกว่าดาบยิ่งกว่ามีดอีกมันทิ่มแทงคนเนี่ยเจ็บแล้วก็ถึงตายมากมายฉะนั้นเวลาเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเราต้องอดทนไม่พูดไม่ไปทำอะไรให้เรารู้ว่าเนี่ยโกรธก็ดับที่ใจลองให้เราอดทนไว้อย่างแรกสติอย่างที่สองธรรมะข่มใจอย่างที่สามขันติอย่างที่สี่โยนิโสมนสิการนะทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายว่าถามมันซิว่าเราโกรธเขานะคนที่เราโกรธมันทุกข์ไหมล่ะสิ่งแรกเลยมันใครทุกข์กันแน่เขาไม่รู้เรื่องเลยแต่เราโกรธเขาเราไปกินกับเขานอนกับเขาเข้าห้องนอนแล้วก็โกรธเวลากินก็กินไม่ลงแทนที่เขาจะลำบากแต่ตัวเราเองกับหาฟืนแล้วก็จุดไฟเผาตัวเราเองดังนั้นความโกรธเนี่ยมันจะเผาความดีเราหมดเลยนะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครความโกรธนี่จะเผาความดีหมดเลยไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมหรือเป็นเศรษฐีหรือเป็นครูเป็นอาจารย์หรือเป็นใครก็ตามถ้ามีความโกรธขึ้นมานะความดีจะไม่เหลือเลยก็โยนิโสมนสิการน้อมมาว่าเอเราเกิดมาเราจะตายอยู่แล้วยังจะต้องเอาฟืนเอาไฟเผาตัวเองอีกเผาคนอื่นอีกก็เห็นโทษของความโกรธโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาโดยอุบายที่แยบคายข้อสุดท้ายอย่างที่ห้าก็คือวิหารธรรมให้เราเห็นว่าชีวิตเราต้องหาที่อยู่ที่แท้จริงนะวิหารธรรมเหมือนกับพระราชาเมืองพาราณสีเนี่ยเสียเมืองเสียตำแหน่งไปพระราชาก็ยังเจริญวิหารธรรมมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาแล้วเนี่ยมียิ่งกว่าได้ของข้างนอกอีกนะของข้างนอกเราเอาไปไม่ได้เลยนะเป็นของดินน้ำลมไฟซึ่งเราเพียงอาศัยผมขนเล็บฟันหนังเราก็ยึดไว้ไม่ได้เลยเหลือแต่ใจเราเท่านั้นเองที่เราต้องหาให้เจอว่าต้องการอะไรนั้นเราต้องหาที่อยู่ให้ใจให้ได้นะก็คือวิหารธรรมเมตตาเราต้องเมตตากับคนทั้งโลกเลยนะถ้าเราทำเงินได้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่มีศัตรูมีแต่มิตรกรุณาเรากรุณาให้ตัวเองก่อนนะให้เรานิ่งได้ให้เราพอได้ให้เราเฉยได้เนี่ยให้เราความโลภกดหลงนะกรุณาให้น้อยๆหน่อยอย่างเงี้ยคิดเป็นอย่างเงี้ยว่ากรุณาเนี่ยต้องทํากรุณาต้องทํานะถ้ากรุณาเนี่ยไม่ทําไม่มีนะเหมือนคนลําบากเรากรุณาเนี่ยหยิบยื่นสิ่งของให้เขาเนี่ยเขาก็ได้จากความกรุณาของเรานะมุทิตาพอยินดีใครได้ดีแล้วก็ดีใจอนุโมทนาดีใจเขามีความสุขกับเขาอย่าไปอิจฉานะอิจฉาแล้วเขาได้ดีเรายังเตี้ยยังไม่พออีกยังจะต่ำลงไปอีกนะฉะนั้นใครได้ดีแล้วก็เกาะเขาไปด้วยอนุโมทนานะมุทิตาเขาไปด้วยพอยินดีข้อสุดท้ายอุเบกขาวางเฉยนะวางเฉยในที่นี้ตอนเรานั่งสมาธิเนี่ยอาตาปีสติมาสัมปชานโนแปลว่าปารภความเพียรเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยถ้าเราไม่นั่งสมาธิเราก็ไม่รู้จักว่ามันจะจริงหรืออุเบกขานั้นอุเบกขาเนี่ยจะดีหรือว่าไม่ดีจะสุขหรือทุกข์หรือจะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าวางใจให้เป็นกลางดีกว่าวางใจให้เฉยดีกว่าใช้ที่จริงแล้วมันมีแต่อนิจจังมีแต่ทุกขังมีแต่อนัตตาเราจะไปบังคับอะไรก็ไม่ได้เราจะเป็นเจ้าของอะไรก็ไม่ได้ให้เราทำใจสูงสูงไว้ดีกว่านะใครเขาโกรธเราก็ไม่โกรธใครเขาโลภเราก็ไม่โลภใครเขาไม่ทำบุญเราก็นั่งตรงนี้ดีกว่านะให้นั่งให้เราใจเราสงบนั่งให้ใจเราเป็นบุญให้เรามีวิหารธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่งแล้วเฉยได้อย่างที่บอกว่าสามคำให้เรานิ่ง
เวลาโกรธเนี่ยให้เรานิ่งเวลาเราโลภให้เรามีคำว่าพอเวลาเราคิดจะไปกินไปเที่ยวไปสู่อบายมุขให้เราเฉยดีกว่านะตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไรแล้วตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกถ้าเราเฉยได้นะอันนั้นแหละคือมีวิหารธรรมลองนึกดูว่าที่เรามีทุกข์เนี่ยพอเราเฉยไม่ได้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นเหตุให้เราเนี่ยมีความทุกข์ร้อนมากมายตาเห็นอะไรก็ไม่เฉยหูได้ยินอะไรก็ไม่เฉยลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกอะไรก็ไม่เฉยแต่คนนั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีที่อยู่นะคิดนึกอะไรก็เฉยได้สุขทุกข์อะไรก็เฉยได้งั้นบุญอะไรไม่เท่ากับบุญทำสมาธิแน่นอนนะก็ขออนุโมทนานะกับการที่เราได้มาทำบุญได้มาสร้างบารมีนะให้ในโอกาสนี้ให้เราระลึกถึงเสมอว่าเราจะต้องมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตนะให้เรามีคำว่าสามคำคำว่าพอนะอะไรที่โลภเป็นทุกข์เราก็พอแล้วให้เรานิ่งเวลาเราโกรธใครอะไรใครเนี่ยให้เรานิ่งไว้ดีกว่าไม่พูดไม่ไปทำไม่ไปคิดนะให้มันดับไปให้เราเฉยนะเวลาจะไปสู่อบายนะครับชวนไปทำอะไรที่เป็นนักเลงกลางคืนนักเลงสุรานักเลงการพนันนะเกียจค้านอะไรอย่างเงี้ยให้เราไม่ไปทำดีกว่าเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไรแล้วให้เราวางใจเฉยได้ไม่ไปเกิดอารมณ์ความโลภไม่ไปเกิดอารมณ์ความโกรธไม่ไปเกิดอารมณ์ความมัวเมายึดมั่นถือมั่นที่สุดแล้วก็ขอเราทุกคนนั้นอย่าได้ประมาทนะให้เราหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมนะกายวาจาใจของเราเนี่ยเป็นบุญในช่วงโควิด19นั้นเราก็ขอเป็นเรียกว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้เรามีเมตตานะต่อเจ้าหน้าที่ต่อแพทย์ต่อหน่วยงานต่างๆขอให้พ้นภัยอันตรายคนที่ป่วยก็ขอให้มียารักษาส่วนคนที่ไม่ป่วยก็ขอให้ไม่ประมาทให้เรามีธรรมะคุ้มครองรักษาจนถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ